ณผู้ชมรายการข่าวข้ามคืนผมนพวัตอภิพัฒน์เดชากุลกลับมาพบกับคุณผู้ชมในทุกๆคืนวันศุกร์แบบนี้นะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงหนักหน่วงในประเทศไทยเหมือนเดิมครับเราก็หวังว่าเมื่อไหร่จะได้ฉีดวัคซีนกันสักทีใช่ไหมล่ะครับทีมรายการก็มีการออกกำลังกายต้านโควิดของเหล่าคนดังมาฝากกันด้วยวีคนี้จะเป็นใครบ้างไปชมพร้อมๆกันครับสวัสดีค่ะธัญญาธัญพรปรึกษากรนะคะนักกีฬายิงปืนวันนี้เราจะมาดูกันว่าย่าทำอะไรใน1วันแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของย่าเป็นยังไงเริ่มนึงตั้งแต่ตอนอายุ11ค่ะจุดเริ่มต้นเลยก็คือคุณพ่ออยากจะซื้อปืนเข้าบ้านเขาก็เลยพาทั้งบ้านนะคะไปเรียนอบรมยิงปืนที่กรมรักษาดินแดนค่ะแล้วก็จากตรงนั้นก็ยิงไปแล้วมันก็สนุกยินดีด้วยเราก็ได้รางวัลพอยิ่งได้รางวัลเราก็ยิ่งแบบเฮ้ยมันสนุกจังเลยยิงแล้วแบบมีรีวอร์ดกลับอะไรเงี้ยแล้วพอยิงไปเรื่อยๆเจ้าหน้าที่สนามตรงนั้นเขาก็เลยบอกว่าทำไมถึงมาเสียเวลาตรงนี้ให้ไปยิงปืนสากลดีกว่าเพราะว่าปืนสากลเนี่ยมันไปได้ไกลกว่าก็หลังจากนั้นก็เลยค่อยเข้ามายิงปืนสากลโอลิมปิกครั้งแรกที่ไปก็ที่ปักกิ่งปี2008ค่ะก็เป็นครั้งแรกก็แบบทุกอย่างตื่นตาตื่นใจหมดชอบทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ปีนั้นเป็นปีที่ย่าได้เข้าไฟนอลด้วยแล้วซึ่งย่าไปด้วยแบบไม่ได้คาดหวังอะไรเลยค่ะแต่ว่าตัวเองได้เข้ารอบชิงก็ตื่นเต้นมากเสร็จพอมาโอลิมปิกลอนดอนปี2012อันนั้นก็ไม่ได้ตื่นเต้นเท่าโอลิมปิกปักกิ่งเพราะว่าเราเคยไปมาแล้วเราก็เลยรู้แล้วว่าโอเคเขามีอะไรบ้างในแบบนี้แต่ย่าก็อีกครั้งย่าก็ไม่ได้คาดหวังว่าตัวเองจะแบบยิงดีมากจนตัวเองได้เข้ารอบชิงอะค่ะเป็นครั้งที่2ที่ได้เข้ารอบชิงแล้วครั้งที่3ที่ริโออันนั้นย่ายิงไม่ค่อยดีค่ะเพราะว่าเหมือนแบบไปไม่ได้โฟกัสที่ยิงปืนไปโฟกัสอย่างอื่นก็เลยพลาดตรงนั้นไปแต่จากตรงนั้นก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์อะไรค่อนข้างเยอะซ้อมเน้นสร้างความมั่นใจค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าปีนี้และปีที่แล้วเราไม่ได้ไปแข่งต่างประเทศเลยแล้วก็เน้นสร้างความมั่นใจให้ตัวเองซ้อมให้มั่นใจในพอเสร็จการยิงมั่นใจว่าแบบสิ่งที่เราทำเนี่ยถูกนะคือโดยการซ้อมย้ำไปเรื่อยค่ะอุปกรณ์ปืนทั้งหมดก็เสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็เอากระสุนออกมา5นัดใช้ตัวโหลดใส่เข้าไปแล้วก็โหลดทีละนัดค่ะนี่ก็คือแว่นยิงปืนพอเราใส่มันก็จะบังตาซ้ายพอดีค่ะเราจะใช้ตาขวายิงนี่ค่ะแล้วก็เนื่องจากเสียงมันดังเราก็ต้องมีที่อุดหูแล้วทีนี้ก็มาถึงจัดท่ายิงท่ายิงเนี่ยขาเราควรที่จะห่างเท่ากับไหล่เพื่อที่เราจะได้บาลานซ์ได้ง่ายๆค่ะพอเรายืนขากว้างพอแล้วเรายืนตรงกับเป้าเราก็พร้อมที่จะยิงได้เลยค่ะยิงปืนเนี่ยใช้สมาธิและความอดทนสูงมากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆคนไหนสนใจอยากจะยิงพื้นฐานไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ค่ะแต่ว่าขอให้มันฝึกซ้อมมันฝึกฝนแล้วก็ถ้าใจรักก็อาจจะติดทีมชาติเหมือนย่าก็ได้นะคะสุดท้ายนี้ก็ขอเชิญชวนผู้ชมมาดูแลสุขภาพกันนะคะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะคะอ
กกท.อยู่เคียงข้างทุกเส้นทางนักกีฬาไทยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจเป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่นิสไม่ได้ซ้อมนะคะก็มาอยู่กันที่บ้านค่ะวันหยุดวันนี้นิสจะทำอะไรกันบ้างตามมาดูกันเลยค่ะช่วงปกติที่ซ้อมในแคมป์ที่กรุงเทพนะคะก็จะมีฝึกซ้อมทั้งหมด2เวลาค่ะก็จะเป็นช่วงเช้าตอน6โมงถึง8โมงครึ่งจะเป็นการวิ่งรอบราชมังค่ะแล้วก็มีวิ่งบันไดวิ่งบันไดเป็นการซ้อมที่แบบเหนื่อยแล้วก็ทรมานที่สุดเพราะว่าเราจะต้องขึ้นลงขึ้นลงประมาณแบบรอบราชมังเลยนะแล้วแต่ว่าโปรแกรมในแต่ละวันค่ะแล้วก็บางวันก็จะเป็นฝึกร่างกายก็แบบเข้าฟิตเนสแล้วก็เล่นบอดี้เวทต่างๆค่ะในตอนเย็นจะฝึกตอน4โมงถึง1ทุ่มค่ะตอนเย็นจะเป็นแบบฝึกเทคนิคแล้วก็เข้าคู่เตะกอล์ฟไฟฟ้าเตะเป้ากันค่ะค่ะในช่วงที่ไม่ได้ซ้อมถ้าเป็นวันหยุดนะคะถ้าไม่เหนื่อยมากค่ะก็จะออกไปถ่ายรูปเล่นตามคาเฟ่ต่างๆหรือว่าเดินเที่ยวเล่นที่ห้างค่ะแต่ถ้าเหนื่อยจริงๆก็จะกลับมานอนชาร์จแบตที่บ้านค่ะแล้วก็จะมีทำอาหารกันเพราะว่าต้องควบคุมน้ำหนักก็เลยชอบทำอาหารด้วยค่ะค่ะที่บ้านพ่อก็ชอบปลูกต้นไม้มาค่ะก็ช่วยพ่อปลูกต้นไม้ค่ะก็ตอนเย็นทุกวันเสาร์ก็จะมีหลานๆมาออกกำลังกายที่บ้านกันค่ะก็จะมีวิ่งรอบหมู่บ้านหรือว่าไปว่ายน้ำกันช่วงที่ไม่ได้มีซ้อมหรือมีแข่งก็จะออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วค่ะเพราะว่าไม่อยากให้ตัวเองน้ำหนักขึ้นเยอะเพราะว่าหนูต้องลดน้ำหนักควบคุมน้ำหนักในรุ่นไม่เกิน49กิโลกรัมค่ะก็จะมีแบบทำอาหารเองแล้วก็ไม่ใส่น้ำมันแล้วก็กินอาหารแบบที่มีประโยชน์แล้วก็ดีต่อสุขภาพค่ะเมื่อก่อนตอนเด็กๆจะชอบเล่นกีฬาทุกประเภทเลยค่ะลองมาหมดแล้วตั้งแต่วิ่งว่ายน้ำวอลเลย์วิ่ง31ขาปิงปองแล้วก็เล่นมาทุกอย่างเลยแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จสักอันเลยก็คือมีเทควันโดที่ได้ดีอันเดียวค่ะตอนแรกที่มาเล่นเพราะว่าเห็นว่าพี่ชายเล่นก่อนแล้วเขาใส่ชุดสวยดีก็เลยขอพ่อไปเล่นแต่ว่าไม่อยากแข่งเลยเพราะว่าเห็นพี่ชายเตะแล้วก็คือแบบปากแตกแล้วก็น็อกกลางสนามบ้างก็เลยแบบเกลียดการแข่งเทควันโดมากเพราะว่ากลัวเจ็บด้วยค่ะแต่ว่ามีแมตช์แข่งที่จังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วก็เป็นทะเลที่สวยงามมากแล้วหนูก็อยากไปเที่ยวแต่ว่าพ่อไม่พาไปพ่อบอกว่าต้องลงแข่งก็เลยได้มาแข่งเทควันโดครั้งแรกตอนนั้นค่ะตอนที่มีโควิดค่ะก็การฝึกซ้อมก็ยังหนักแล้วก็เข้มข้นเหมือนเดิมก็คือจะมีฝึกซ้อมอยู่2รอบค่ะตอนเช้าก็คือจะตื่นมาวิ่งพร้อมกับเพื่อนในแคมป์เลยแต่ว่าจะแบบเป็นวิดีโอคอลกันค่ะแล้วก็จับกิโลเมตรตรงนาฬิกาแล้วก็วิ่งให้ทันตามที่โค้ชสั่งค่ะแล้วก็ในตอนเย็นก็จะมีซ้อมเตะเป้าถือเป้าแต่ก็ยังคงโปรแกรมในโปรแกรมซูมแล้วก็ซ้อมด้วยกันค่ะก็ยังหนักเหมือนเดิมมีแน่นอนค่ะแต่ว่าท้อแต่ไม่ถอยค่ะ ก็ต้องสู้ต่อไปก็การซ้อมหนักทำให้เราเก่งขึ้นอดทนขึ้นแล้วก็ทำให้เราเตะได้ดีในตอนที่เราแข่งขันค่ะกำลังใจก็คงเป็นกำลังใจจากพ่อค่ะก็คือแบบพ่อก็อยากให้เราแบบประสบความสำเร็จแล้วก็ได้เหรียญทองแล้วก็มีเป้าหมายของเราก็คือแบบอยากได้เหรียญทองค่ะเวลาท้อก็คิดถึงเป้าหมายว่าเราจะต้องไปให้ถึงอีกแค่นิดเดียวก็ถึงแล้วยังไงก็แบบต้องอดทนแล้วก็ทำให้เต็มที่ไม่ว่าผลจองมายังไงค่ะจริงๆของสะสมไม่ค่อยได้สะสมอะไรเลยค่ะเพราะว่าแบบไม่ค่อยได้กลับมาอยู่ที่บ้านอยู่ที่แคมป์ฝึกซ้อมซะส่วนใหญ่ค่ะก็จะเป็นสะสมเหรียญทองแล้วกันค่ะอันนี้เป็นเหรียญทองเอเชียนเกมค่ะปี2018ที่อินโดนีเซียปีล่าสุดค่ะส่วน2เหรียญนี้ก็คือเหรียญทองชิงแชมป์โลกค่ะได้มา2สมัยแล้วค่ะปี2015แล้วก็ปี2019ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเหรียญทองแดงโอลิมปิกปี2016ที่บราซิลค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนนะคะมาออกกำลังกายกันค่ะหรือว่าหากิจกรรมทำร่วมกันเราจะได้มีอะไรทำร่วมกันกับครอบครัวนะคะแล้วก็ยังได้สุขภาพที่แข็งแรงด้วยค่ะกกท.อยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยค่ะส
ำหรับค่ำคืนนี้นิวและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์และที่สำคัญกาดอย่าตกนะครับ